น้องๆรู้ไหมทำไมเราถึงขนลุกชีวะเล่าไปเรื่อยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาพี่ฝากน้องๆกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับและฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยและถ้าใครชอบคอนเทนต์ Edutainment ดีๆแบบนี้ฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอ๋อน้องๆตอนนี้ช่อง V by The Ben Channel เนี่ยมี 200,000 Subscribe แล้วนะครับที่อยากได้สัก 300,000 น่ะฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยถึง 300,000 เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาทำอีเวนต์แจกของกันสำหรับอาการขนลุกครับมันคืออาการที่เส้นขนของเราเนี่ยมันตั้งชันขึ้นแล้วทำไมขนถึงตั้งเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่อยู่บริเวณผิวหนังโดยเฉพาะที่แขนกับตรงต้นคอเนี่ยมันเกิดการหดตัวอย่างรวดเร็วครับพอกล้ามเนื้อบริเวณผิวหนังหดตัวเส้นขนก็เลยลุกตั้งขึ้นมานั่นเองครับซึ่งอาการหดลุกนั้นเป็นการตอบสนองของร่างกายแบบอัตโนมัติครับการตอบสนองแบบอัตโนมัติก็คือการตอบสนองที่ร่างกายมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งการมันครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเป็นการตอบสนองนอกเหนืออำนาจจิตใจนั่นเองอาการขนลุกนั้นมีตอนไหนบ้างนะก็จะมีตอนที่น้องรู้สึกเครียดหรือกลัวมากๆอย่างเช่นถ้าใครบอกว่าเฮ้ยมีผีมาหรือเปล่าอันนี้มันจะมีอาการขนลุกมาแล้วที่มันเกิดอาการแบบนี้ได้นะครับเป็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีการตอบสนองแบบช็อตเทอมสเตรสครับหรือเป็นการตอบสนองต่อความเครียดระยะสั้นซึ่งตอนนั้นน่ะร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนตัวนึงขึ้นมาก็คืออะดรีนาลีนครับฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ร่างกายมีเมตาบอลิซึมสูงขึ้นและทำให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายเนี่ยเกิดการหดตัวและมันจะเกิดการตอบสนองหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คืออาการขนลุกนั่นเองครับนอกจากความเครียดระยะสั้นแล้วนะครับขนลุกยังเกิดขึ้นตอนที่ร่างกายเรารู้สึกหนาวครับเพราะมันจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณผิวหนังเกิดการหดตัวเลือดจะได้ไม่ไหลออกมาที่ผิวหนังมากเกินไปเพื่อทำให้ความร้อนเนี่ยเก็บสะสมอยู่ในร่างกายไม่ออกไปนอกร่างกายมากเกินไปครับสรุปแล้วก็คืออาการขนลุกเนี่ยเป็นการตอบสนองของร่างกายตามปกติของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นเองครับซึ่งเราจะตอบสนองต่อความเครียดความกลัวแล้วก็อากาศหนาวครับคราวนี้พี่อยากรู้ว่าน้องๆมีอาการขนลุกจากเหตุการณ์อะไรกันบ้างพิมพ์มาบอกพี่หน่อยส่วนใน EP หน้าพี่จะมาพูดเรื่องผงชูรสครับฝากติดตามกันด้วยนะ